โอเคนะครับทีนี้มาดูอาโรมาติกบ้างนะครับเช่น ตัวนี้นะฮะโทโรอีนดับเบิลบอนด์ CH stretch ก็จะอยู่เลย 3,000 มาหน่อยหนึ่งนะครับส่วนประมาณ 2,900 ก็คือ CH stretching ของCH 3นะครับหรือถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็น CH 2 CH 3นะครับแต่ว่าตัวนี้เรามี CH 3ตัวเดียวนอกจากนี้ก็จะมีโอเวอร์โทนของอะโรมาติกนะครับที่ประมาณ 1,800 นะฮะถึงช่วง 2,000 นะครับตรงนี้จะเป็นแพทเทิร์นของโมโนซับสติทิวนะครับเป็นโอเวอร์โทนของอะโรมาติกซึ่งต่อกับหมู่แดนที่ตัวเดียวนะฮะส่วนที่มาฟัน6ก็คือ C และ 1C Stretching มันจะสเตรททั้งระบบนะครับในวงอันนี้ก็จะเป็นของ Alkene แล้วก็ของตัวอะโรมาติกด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เป็น stretching เช่นกันนะครับเมื่อมี stretching ที่ประมาณของ CH stretching ที่ 2,900 ก็จะมี CH bending ที่ 1,400 นะครับอันนี้ก็เป็น stretching เช่นกันนะครับที่พันสี่ตรงช่วงนี้ก็เป็นฟิงเกอร์ปรินต์นะครับช่วงฟิงเกอร์ปรินต์ส่วนที่ประมาณ730นะครับก็เป็นเบนดิ้งของดับเบิลบอนด์ CH bending out of pain นะครับซึ่งก็จะเกิดอยู่ในช่วงประมาณ700นะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปของอะโรมาติกทั้งหมดนะครับ CH stretching และ bending นะครับก็2,900แล้วก็1,400นะครับ